มาเดี๋ยวมาดูพี่ฟิล์มกันนะพี่ฟิล์มทำอะไรครับเนี่ยพึ่งพรีเซนต์งานเสร็จใช่เหรอใช่เขากำลังสุ่มเลขที่แล้วก็ให้มาพูดแบบแนะนำตัวว่าทำไมถึงอยากเป็นพิธีกร YouTube เหรอใช่ก็คือเหงื่อออกเลยพี่ก็เป็นใครเพื่อนในห้องมาพรีเซนต์ไงแบบแนะนำตัวให้ครบทุกคน40คนต้องนั่งฟังยาวๆเลยใช่เพิ่งผ่านคิวตัวเองไปอันนี้คือเพื่อนเหรออันนี้อาจารย์อันนี้เพื่อนอันนี้ก็คือช่วงนี้พี่ฟิล์มก็เปิดเทอมแล้วแบบเรียน5วันเลยทุกคนคือฟิล์มแบบหนีจากการเรียน5วันของม.ปลายมาเพื่อมาเจอมหาลัยอีกรอบอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกตินะเรียนทั้ง7ตัวโอเคได้ครับเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มเรียนไปก่อนละกันนะใช่เรียนเสร็จก็เดี๋ยวเจอกันค่ะโอเคครับเรียนยาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราจะมาทัวร์ลูมลูมทัวร์อีกแล้วแล้วมุกเดิมอีกแล้วเหรอเหนื่อยทำไมเนี่ยคือไม่กล้าผวนเหรอไม่เอาเราจะไม่พูดโอเคนะวันนี้เราจะมาเที่ยวห้องพี่ฟิล์มกันอีกแล้วนะครับถามว่ามาครั้งนี้นะครับมันก็จะแตกต่างกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าใช่พี่ฟิล์มจัดห้องใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้มีเพิ่มเติมอะไรมีชั้นมีตู้โต๊ะตู้เสื้อผ้าเตียงเฮ้ยก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่ทั้งห้องไงไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนใหม่หมดทั้งห้องเลยนะครับเออจริงด้วยเขาเปลี่ยนหมดเลยอ่ะเริ่มจากฝั่งไหนดีเนี่ยมีที่ประถมพยาบาลด้วยรอมีทุกอย่างมาเริ่มจากอันไหนก่อนดีพี่ฟิล์มเราเริ่มจากหลังประตูตรงนี้กันเลยก็ได้ของมันมีวางของมาก็จะมีพวกของใช้ตะไคร่ดักฝนที่ทุกคนถามหาฟิล์มก็จำพิกัดไม่ได้แล้วก็จะเป็นพวกปากกากุญแจไขตรงเตียงแล้วก็สายคล้องแมสหนังยางที่เช็ดหน้าจอกำไรสร้อยของฮีโร่แล้วก็จะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนออกจากห้องจะเอาไปใช้ข้างล่างไงก็หยิบไปก็ตรงนี้คนในบ้านมีเชื้อโรคอ่ะไม่ก็ไปข้างนอกไม่ชอบให้พกไงก็เป็นของตัวเองไปอะไรอีกข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นชั้นอีกอันใหม่ที่เพิ่งซื้อมาเพราะอันเก่ามันจะเป็นตู้แขวนแล้วฟิล์มอ่ะชอบเปิดค้างไว้หรือบางทีอ่ะมันก็อยู่ถึงตรงนี้ใช่ไหมถ้าเรานั่งหรือยืนอ่ะหัวชอบกระแทกแล้วเจ็บก็เลยว่าเปลี่ยนอันนี้แล้วมันแคบเข้าไปหน่อยแล้วมันก็แบบไม่มีมุมให้เราชนได้ง่ายขนาดนั้นเนี่ยเพราะใครจะใช่เพราะแบบอย่างตัวเนี้ยใครจะหัวไปชนถึงตรงนี้เพราะว่าเราก็คำตรงโตใช่ไหมหรือตรงนี้มันก็ไม่โดนไงถ้าเป็นอันเก่าก็โขกแล้วโขกอีกนะหัวจะแตกอยู่ในตู้ไปไหนหมดอ่ะอยู่ไปหมดเลยอ่ะปกติจะมีพวกตัวอะไรนะโมเดลไปไหนหมดก็มีแค่ตรงนี้กับตุ๊กตาแล้วก็ข้างล่างมีตู้โชว์ไงอ๋ออยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่แล้วก็ตอนแรกในตู้มันไม่ได้มีอะไรเยอะขนาดนั้นมันก็จะมีแค่พวกกล่องสีแล้วก็พวกกล่องแอปเปิลแค่นั้นเองก็เลยพอเป็นอันเนี้ยก็ข้างบนก็จะวางเป็นตัววูดดี้ที่เป็นมือหนึ่งเลยไม่ได้แกะซื้อมาก็ตั้งโชว์กับพวกมังงะที่ซื้อมาไม่ได้อ่านนะคะกับพวกกล่องแล้วก็ตุ๊กตากล่องสุ่มจากในซองสุ่มอะไรเงี้ยเอามาตั้งโชว์ตรงนี้ส่วนตรงโต๊ะก็จะมีเป็นแผงสกัวดิที่แบบว่าทุกคนชอบถามว่าไอ้แผงรู้ๆเนี่ยหาซื้อที่ไหนคือฟิล์มแบบว่าบอกจนแบบว่าไม่รู้จะบอกไงแล้วคือหาซื้อได้ที่อีเกียนะคะทุกคนพวกอะไหล่พวกนี้ก็คืออีเกียเลยโปสเตอร์ก็ในทวินนะคะแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ของใช้อะไรเงี้ยคัตเตอร์กันไกกาวแม็กแล้วก็เป็นต้นไม้ปลอมที่มีอยู่ในห้องแล้วก็ของใช้ทั่วไปกล่องอะไรเงี้ยแม็กก็วันนี้เรียนนะคะอันนี้ก็ซื้อมาใหม่เอาไปใช้อันนี้ได้ข่าวว่าแบบสีสันน่าจัดจ้านมากใช่เดี๋ยวฟิล์มจะเปลี่ยนคีย์แคปอยู่อันนี้ก็จะเป็นบาร์สวิตช์เนี่ยก็จะไม่กองเกงมากนะคะเสียงก็จะแน่นๆแต่สายใช่ฝนตกแล้วก็จะมีพวกเทียนหอมอาราบ้าใส่โพสการ์ดสติกเกอร์ก็จะเป็นของแบบพวกการ์ดของจุกจิกอ่ะฟิล์มจะมาไว้ตรงนี้ทุกคนเนี่ยพวกสติกเกอร์คือไม่ได้มีแค่นี้หรอกมันมีในเกสด้วยประมาณนี้ปากกาของอันนี้คือหาที่เก็บไม่ได้เดี๋ยวค่อยหาที่เก็บส่วนข้างล่างตัวนี้เอาข้างล่างนี้ก่อนละกันค่อยไปเก็บก็จะเป็นพวกนี่เลยตุ๊กตาเคสโทรศัพท์สกุลชี่นั่นแหละอ่ะกล่องเคสวางไว้นี่แล้วก็จะเป็นสายนาฬิกาสายชาร์จกล่องพวกแบบว่ากำลงกำไรฟิล์มก็จะไว้นี่ก็คือเก็บไว้เป็นกับกระปุกแยกไว้แบบอันพวกนี้ก็เป็นสติกเกอร์แล้วก็มีเทียนหอมกระเป๋าฟิล์มแปะโพลารอยด์อันนี้เซตปฐมพยาบาลเหมือนกันที่ฟิลเซลก็คือเป็นคนที่เจ็บตัวบ่อยก็เลยนั่นแหละก็เลยเอาไว้ทำแผลตัวเองในห้องแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกสติกเกอร์เหมือนกันประมาณนี้แหละแล้วก็ข้างล่างมันจะมีถุงดำเอาไว้เก็บแล้วก็ฝั่งนี้ข้างในก็ใต้นี้จะเป็นเทปที่แกะออกมาแล้วเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยหากล่องอันนี้มาเก็บแล้วก็จะเป็นกล่องสกูชี่นี่แล้วก็กล่องข้างล่างจะเป็นกล่องทำเรซินทุกคนเดี๋ยวเรามาดูในเกสตรงนี้กันทิชชู่เปียกกล่องพาวเวอร์แบงค์อันนี้มันจะวางแว่นอีกอันฟิล์มเอากล่องไว้ในรถแล้วก็จะเป็นพวกกล่องเครื่องประดับนิดหน่อยแล้วก็ปากกาสมุดสติกเกอร์ประมาณนี้อันนี้เป็นพวกสายอะไรสักอย่างยังหาที่เก็บไม่ได้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกนี่เลยเทปนะคะแล้วก็สติกเกอร์ปากกาของสติกเกอร์อีกแล้วแล้วก็พวกโน้ตนี่เลย
ประมาณนี้คือเก๊ะมันใหญ่มันก็เลยว่าใส่ของแทนอันเก่าได้เยอะอยู่ส่วนด้านในฝั่งนี้ด้านบนก็จะมีเป็นกล่องนาฬิกาของที่พี่โบให้นะคะเป็นของขวัญวันเกิดของเล่นแล้วก็กล่องขวัญน้องฟิวตอนปีใหม่เอ้ยตอนวันเกิดสิแล้วก็จะมีพัดลมกล่องต่างๆนะคะตัวเทียนหอมด้านล่างก็จะเป็นโมเดลนะคะเป็นกล่องสุ่มโมเดลนี่เลยแล้วก็เป็นกล่องพวก Apple ต่างๆแล้วก็จะเป็นอัลบั้มหมดเลยนะคะลงไปนี่เลยอัลบั้มอันนี้ก็จะเป็นวงแบบถ้าจะแบบวงเดียวเลยมอนสเตอร์แล้วก็จะมีเพนทากอน3บัมแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นรวมพวกวันนาวัน NCT Dream 127นะคะแล้วก็2020 BTS ก็7อะไรเงี้ยล่างล่างข้างล่างก็จะเป็นนิยายต่างๆบวกกับอัลบั้มนิดหน่อยเห็นอย่างนี้อ่านนิยายนะแล้วก็จะมีพวกหนังสือรุ่นกับใบจบแค่นั้นแล้วนี่อ่ะนี่จะเป็นพวกนี่ไงเก็บไว้กันไฟช็อตอ๋อโอเคแล้วต้องไปปลั๊กไฟไว้ขวางไว้นั่นอ่ะไม่ใช่ปลั๊กไฟตัวโคมไฟไม่อ่ะที่วางไม่ได้แต่ปกติจะวางตัวนี้เพราะมันไกลจากหัวเตียงให้ฮีโร่มานอนตรงนี้แล้วแสบตาตัวเดียวพอนี่ไอเย็นมากจะหลับขนาดนั้นเลยเฮ้ยเก้าเก้าอี้นั่งเก้าอี้หน่อยโอ้โหตัวนี้ทำไมเป็นคุณกุ้นจังเลยขนาดว่าอะไรนะฟิล์มกุอะไรนะโนโตลี่เหรอโนโตลี่เนโนโตลี่แต่เพราะว่าตัวนี้ก็สวยนะก็ไว้นี่เลยก็ได้แต่ว่าอาจจะเปลี่ยนเฮ้ยคุณเป็นใครอ่ะมาเดินค่ะจะแหม่บักอ้อสไลด์ก็อีกไปฝั่งโน้นเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ตรงนี้ฟิลไม่ได้บอกเลยอ๋อเนี่ยเหรอใช่อันนี้จริงๆอันเนี้ยมันย้วยฟิลไม่ชอบนั่งแล้วแปลกๆแล้วก็จะมีอันนี้จริงก็ชักโครกใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นตะกร้าใส่กระเป๋าผ้ากระเป๋าสะพายต่างๆอันนี้เป็นหมอนแค่นั้นแหละมันจะเป็นพวกกระเป๋าผ้าหมดเลยนะถ้าไล่ลงเนี่ยเป็นกระเป๋าจริงๆอ่ะจะเอามาใส่ตุ๊กตาให้ดูมินิมอลแต่คือกระเป๋าตัวเองเยอะไงทำไม่ได้แล้วก็เลยกลายเป็นที่ใส่กระเป๋าไปแทนอันนี้ก็หาที่เก็บไม่ได้ก็เลยวางทับตรงนี้ที่ก่อนตอนนี้เหมือนคนในบ้านเราเหงาไม่อยู่ห้องเดียวหมดเลยแล้วก็อันนี้เฮ้ยเขารู้หมดเลยขนมข้างล่างหายไปอยู่ห้องฟิล์มมาต่อไปครับอันนี้ลากเลื่อนไปมาได้นะคะก็จะมีเป็นพวกของอะไรนะซาริโอเป็นพวกกระดาษโน้ตกันแล้วก็อันนี้เป็นสมุดจดงานแล้วก็สมุดที่ยังไม่ได้แกะใช้ตุ๊กตานิดหน่อยที่ปริ้นขนมเรียนออนไลน์ทุกวันไงก็เลยหยิบมาตุนไว้นะคะหยิบมาตุนไว้ข้างล่างก็จะมีพวกแก้วน้ำถ้วยอะไรเงี้ยเทขนมตุ๊กตาแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพวกกล่องตุ๊กตานะคะแล้วก็เครื่องทำเล็บแค่นั้นแหละแล้วก็ด้านข้างตัวนี้จะเป็นโปสเตอร์กระบอกโปสเตอร์นะคะลายตามนี้เลยฟิล์มซื้อมาเปลี่ยนตรงหัวเตียงนะคะก็อันนี้จะมีขวดน้ำอันนี้อะไรนะรูปที่ทำเป็นวาดครอบครัวนะคะนาฬิกาไอ้นี่ฝันปลอมใครอ่ะไม่มันเป็นแม่พิมพ์จะดัดฟันต้องต่อไอ้วางไม่ได้กลัวทำหายด้วยก็เลยวางให้มันใกล้ๆให้มันเห็นหน่อยคือหกใจหรือฝันปลอมใครเก๊ตรงนี้อุปกรณ์เล็บใช่อุปกรณ์ทำเล็บแล้วก็พวกอะไรอ่ะพวกของที่เอาไว้โชว์ข้างล่างมันมีพวกซองไงเผื่อขายมือสองแล้วก็เก็บซองไว้จะได้ราคาแล้วก็จะเป็นพวกอะไรนะเทปคาสเซ็ตเหรออะไรนะเรียกว่าอะไรสักอย่างมันเป็นโมเดลแล้วจะใส่กี่ชั้นทำไมล่ะแล้วก็เครื่องทำเล็บต่างๆนั่นแหละอยู่ในนี้มีทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเครื่องผนังพยาบาลชุด2อ่ะอันนี้นาฬิกาแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ทำแว็กซ์นะคะจะเป็นเหมือนตาประทับคลั่งแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าก็คือยัดไปตรงนี้แทนอันนี้ก็นั่นแหละที่ฟิลฟิล์มเจ็บตัวบ่อยก็เลยเอาไปล้างแผลไม่มีเทปหน่อยเนาะตัดก็โชว์ไปแล้วทำไมเราไม่ฟังเราอยู่ในห้องนี้จริงปะเนี่ยแล้วก็อันนี้จะเป็นของติ่งนะคะเป็นซีซันเกตติ้งเป็นเหมือนเซตปีใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นเคสไอแพดที่แบบว่าเราควรมีเยอะขนาดนี้หรออันนี้แค่ส่วนนึงนะคะมี4อันแล้วก็อันเนี้ยของพ่อของน้องฟิลของพ่อกับฟิล์มสิของฟิลแยกไปแล้วก็อันนี้จะเป็นเคสโทรศัพท์แบบมีกล่องนะคะก็จะเป็นของเทสติฟายซะส่วนใหญ่แล้วก็หัวเตียงก็คือที่บอกว่าโปสเตอร์ก็คือจะไปเปลี่ยนตรงนั้นนี่ใช่อันนี้ก็เป็นกล่องอะไรอ่ะเป็นเครื่องประดับนะคะนิดๆหน่อยๆไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็มีเกมใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นกล้องโพลารอยด์นะคะกับเป็นแบบว่าพิมพ์เอา Instax นะคะแล้วก็เป็นฟิล์มที่แบบว่าตุนไว้แล้วก็ข้างล่างจะเป็นนิยาย2เรื่องที่แบบว่าปกมันสวยพิมพ์เลยมาวางไว้ตรงนี้แทนมันจะเป็นป๋อจานนะคะน่ารักดีอ่านจบหมดแล้วนะคะเห็นอย่างนี้ก็อ่านนะแล้วก็จะมีพวกเกมกับของเล่นเด็กหน่อยๆนี่อันเนี้ยคือพี่ฟิล์มมาซื้อกับน้องฟิวใช่อยู่ๆก็อยากได้นะคะส่วนไอ้4ช่องฝั่งนั้นไม่มีอะไรพวกฟิล์มอ่ะย้ายมาไว้ตรงชั้นแทนก็เลยยังหาอะไรมาใส่ไม่ได้ลงส่วนตรงนี้ตุ๊กตาหมดเลยทีเด็ดเขาอยู่นี่อ่ะแม่ไม่ตุ๊กตาแสงโอ้ยมันแพงอ่ะมีที่นอนด้วยนะที่นอนเอ้ามันไม่ใส่ตู้ไว้อ่ะลูกตู้เล็กนั่นอ่ะไม่เอามันยันไม่เข้าอ่ะตัวนี้มัน20เซนไงก็เลยเก็บไว้นี่เอออย่าจับตู้ไม่จับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋า1ใบแล้วก็เคส iPad พวกแฟ้มไฟอะไรเงี้ยกล่องต่างๆกล่องสมุดโน้ตจิ๋วๆที่ไม่ได้ใช้เลยก็วางไว้อย่ามาแย่ใช่อ่ะไม่จับเนี่ยแล้วพออยู่ห้องน้องเนี่ย
ยก็พี่ฟิล์มให้หนูห้องหนูก็เลยลบเนี่ยก็เราเป็นอย่างเงี้ยเรามาขอจับจับไอ้เก๊ฝั่งโน้นอยากกลับไปดูจริงๆเลยของช่องฟิลเนาะฟิลไม่จัดใช่เก๊ลืมเปิดแล้วล่ะมัวแต่เขินน่ะคนเล่นของว่ะเราไม่ทุกคนมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็ที่นอนล่ะที่นอนก็นุ่มสบายดีใช่เดี๋ยวฟิล์มจะเปลี่ยนมาใช้ไกลแหละอ่าฮะแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งอันนี้ของเพื่อนฟิล์มเอาไว้ลงให้เพื่อนเฉยๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกโลชั่นต่างๆที่ฟิล์มใช้ส่วนใหญ่ฟิล์มใช้ตัวนี้กลิ่นมันหอมมันจะเป็นเหมือนโลชั่นน้ำหอมแล้วก็น้ำตก SOS นะคะเคยรีวิวคือทุกคนถามหาเยอะมากว่าฟิล์มใช้น้ำตกอะไรฟิล์มเคยรีวิวนะคะก็เข้าไปดูในคลิปกันได้นะในช่องไหนคะฟิล์ม Happy Channel ค่ะแล้วก็ข้างล่างจะเป็น La Roche Posay นะคะกับ Iskin แล้วก็พวกสกินแคร์ต่างๆฟิล์มไม่ได้ใช้เยอะนะก็มีแค่แนวแล้วก็น้ำหอมกับกระปุกแสงยางน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็พวกลิปสติกก็จะอยู่ตรงอ้าวอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้หัวเปี้ยนที่ดูโอ้ยเราก็นึกว่าแบบพี่ปัดแก้มแล้วเขาก็สงสัยที่มันมันแปลกๆว่าโอ้ยเอ้ยใกล้เราก็มองอยู่กล่าวว่าปัดอย่างนี้โอ้ยน่าทำไมมันใหญ่จังข้างในจะมีแมสนะคะเป็นที่หนีบผมอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่บอกเอาไว้เปลี่ยนพวกแป้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นครีมซ่องต่างๆลิปสติกนิดหน่อยแล้วก็มีอะไรอีกในเก๊ะก็จะมีนี่นะคะอันนี้เป็นพวกเดี๋ยวไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยบอกว่าเป็นชักเล็กๆในนี้แทนบัตรออนแต่ส่วนใหญ่อันที่ใช้บ่อยๆก็คือจะวางไว้บนโต๊ะอันนี้พวกพาเลตนะคะที่ดัดขนตานู่นนี่นั่นคือมันจะน้อยลงเพราะฟิล์มลบไปเยอะมากอ้าวอันนี้ห้องน้ำฟิล์มนั่งยองก่อนนอนอะไรเงี้ยเผื่อที่เกียร์ออกนี่มันเป็นของฮีโร่เนี่ยมีกระปุกอาหารเขาด้วยนี่ไปซื้อช้อนตักมันถ้วยอาหารน้ำหมดเดี๋ยวดิทำไมฮีโร่ได้รับสิทธิ์นั้นน่ะก็ฮีโร่มันเก๋แล้วลูกหลานพี่ฟิล์มเขาใช่ไหมอันนี้ตู้ใหม่เหรอใช่โอ้แน่นมากอันนี้ก็จะเป็นฝั่งชุดนักศึกษากับอะไรนะกับพวกกางเกงชุดนอนเยอะมากทุกคนฟิล์มนับแล้วประมาณ30ชุดได้กางเกงนักชุดนักศึกษาใช้ได้อยู่ไหมคะใช้ได้สิแล้วก็ฝั่งนี้แยกเป็นสีๆไว้เหมือนเดิมนะคะข้างบนก็จะเป็นพวกสีแต่ว่าเดี๋ยวฟิล์มจะเปลี่ยนไม้แขวนมันเป็นสีดำแล้วก็ด้านล่างจะเป็นดำกับสีขาวเป็นตรงนี้ก็ต้องมีแล้วครับอันนี้ก็เป็นพวกเก๊ถุงเท้าแต่ว่าเดี๋ยวฟิล์มสั่งพวกชั้นแยกมาอยู่นะคะก็เลยว่าอยากจะเอาเก๊ไปไว้ที่เดิมฝั่งนู้นเอาไว้ใส่ของอื่นเพิ่มแล้วก็ไม่มีที่วางอีกจริงจริงมันวางอยู่ตรงนี้ตอนแรกเก๊นั้นน่ะเพราะอันเนี้ยจะชิดเข้าในเราก็จะวางเก๊ตรงนี้แต่พอไม่มีเก๊ก็เลยวางเลื่อนไปเลื่อนมาจริงๆห้องตัวก็ไม่ได้ว่าจะโล่งกว่าห้องน้องเลยนะแต่หนูจัดเป็นระเบียบหนูไม่ได้วางมั่วมีธงมีเทียนลกๆเลยแล้วก็มีเครื่องน้องหมอขอผ้าผืนนี้ได้ไหมเราก็มีนี่ผืนนึงแต่ไม่ได้เป็นน้ำเก่าแล้วพี่ก่อนเขาลุ่มเขาใหญ่พี่ถึงได้ซื้อมา2ผืนเนี่ยผืนเก่าก็อยู่นู่นมันลุ่มจริงๆทุกคนมันเหมือนแบบมันเข้าเซตกับที่นอนเห็นไหมเนี่ยปีเตอร์ลับบิดเห็นไหมโน่มาซื้อต่อไม่ 5,000 บีมขายไปเอาดิมาได้มามันยังติดหนูอยู่เลย250แหม 5,000 ทำเป็นจะจ่ายโอ้นั่นแหละห้องฟิล์มประมาณนี้ก็ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วน้องดูช่องแฮปปี้เสร็จก็ไม่ดูช่องพี่ฟิล์มมาดิอย่าไม่มีคนดูใช่เหรอนี่ถังขยะเขาก็คูมี2ถังด้วยนะเฮ้ยแม่ปลั๊กไฟเขาไม่ธรรมดาก็ตรงนี้มันเริ่มหลวมแล้วฟิล์มก็เลยพยายามหาอันที่แบบว่าต่อออกมาได้หลายๆอันซื้อมาใหม่เหรอโอเคนะครับก็วันนี้พามารีวิวห้องพี่ฟิล์มแบบละเอียดมากเลยยังไม่ละเอียดดิฟิล์มข้างบนมีอะไรอีกอะก็คือที่นอนซื้อมาใหม่อีกแล้วนะเพราะมันเป็นราคาถูกเหมือนบ้านนู้นเนื้อผ้าก็เหมือนบ้านนู้นมัน499ทุกคนส่งฟรีฟิล์มเลยเอามา2สีส่งฟรีแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นกูเดทามะสีเหลืองมันจะเป็นผ้าห่มฟิล์มก็ยัดไว้ในนั้นแล้วก็มีซินนามอนอยู่ห้องแม่ฝากไว้ฝากไว้แล้วกระเป๋าอีกเป็นกองเลยฝากไว้และนี่นะคะก็จะเป็นการรีวิวห้องของฟิล์มมันคืออะไรนะรูมทัวร์ใช่มั้ยหัวรูมเลิกเถอะนะก็นั่นแหละค่ะห้องฟิล์มก็จะมีประมาณนี้นะคะหันไป2ทีก็ครบหมดแล้วทั้งห้องก็คือนั่นแหละตามที่ทุกคนเห็นก็มีโต๊ะมีของชั้นวางเตียงตู้เสื้อผ้าตัวเครื่องแป้งก็ถือว่าครบจบในนี้นะคะถ้ามีตู้เย็นกับห้องน้ำในตัวก็ถือว่าจะดีมากห้องน้ำมีแล้วไม่ใช่นะนั่นแหละโอเคครับผมวันนี้ป้าถ่าก็พามาดูห้องพี่ฟิล์มนะครับก็ถือว่าเป็นห้องผู้หญิงนะครับที่แบบเรียบร้อยนิดนึงนะครับเรียบร้อยนิดนึงใช่ครับเป็นระเบียบดีนุ่มเฮ้ยแต่เพราะว่าแนวผู้หญิงเขาประมาณนี้แหละแม่นะครับไม่เฟอร์นิเจอร์สีขาวก็ไม้หรือไม่ก็ค่อยทาสีชมพูกับของตกแต่งพวกโปสเตอร์มาแปะในแบบพยายามดูของฝรั่งอยู่นะคะอยากได้นะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดน้องๆดูแล้วชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย